ดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมนี่อยู่ไว้ครับดีค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่อเมริกาอยู่นะครับแล้วก็วันนี้มีคอนเทนต์คอนเทนต์อีกแล้วนะครับหลังจากที่เราได้กินมาม่าไปก็คือการเปิดกล่อง mystery box อ่านถูกก็ไม่รู้คือกล่องปริศนานะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างวันนี้เราไปงานอีทีมาแล้วได้กล่องโปเกมอนมาเจอกล่อง mystery box อีกแล้วทีนี้เจอกล่อง Minecraft ก็เลยจะซื้อนะครับมันมีหลายกล่องมากเลยอ่ะใช่คือแบบแค่4กล่องโปเกมอนโปเกมอนโอเคจริง yes โอเคโอเคแต่ไม่รู้ข้างในมีโปเกมอนหรือเปล่านะใช่จริงๆคือไม่อยากมาเปิดตอนนี้หรอกเพราะว่าแสงไม่สวยจริงๆควรจะเปิดตอนเช้าแต่ว่าผมอยากรู้มากเรามีอีก2กล่องนะครับเป็นกล่องนี่ไมค์ครับจริงๆเรามีกล่องอีก2กล่องอันเนี้ยไมค์ครับอีก2กล่องนะครับคือที่ในงานน่ะมีกล่องแบบนี้เยอะมากเลยเว้ยแล้วก็มีหลายแบบมีดราก้อนบอลมีไมค์ครับอันเนี้ยคือเห็นเหลือน้อยมากถือใบฝรั่งถามว่าเฮ้ยเอามาจากไหนอะไรเงี้ยเท่าไหร่ละกล่องนึง 39.99 ดอลลาร์ตีเป็น40ตอนก็ประมาณ 1,200 บาทบางทีเนี่ยของในกล่องอาจจะราคามากกว่า 1,200 ด้วยซ้ำเรามาเริ่มเปิดกันเลยไหมมาตื่นเต้นมากเลยอ่ะคือผมแต่งตัวพร้อมนอนมากส่วนบีแต่งตัวพร้อมเที่ยวเฮ้ยเฮ้ยหูพิกาจูโผล่เห็นปะตัน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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคหมายหนึ่งลองตั้มขอเพลงจริงตัน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 ว้าวเฮ้ยอีวีอีวีอีวีของแท้ลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะครับตัวนี้เท่าไหร่วะเนี่ยแต่ไม่นุ่มนิ่มเลยอ่ะแท้เปล่าอ่ะแท้อยู่แล้วแหละของในกล่องอ่ะต่อไปห้าต่อไปหิวมากหิวมากหิวมากอะไรอ่ะมาริโอสุ่มมาริโอเหรอก็คือว่าในนี้จะเก็บชิ้นส่วนไว้1ตัวเห็นป่ะมันจะมีหลายตัวเป็นมาริโออ่ะแกะดูดิเนี่ยวุ๊บนี่โอ้วัสดุดูกากมากอ่ะก็ใช่เฮ้ยสวยนะเป็นพวกกุญแจมาริโอนะคะทำมันเล่นสวยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่กากแล้วทำไมอ่ะวัสดุไม่กากแล้วของดีนะเนี่ยดีอยู่แต่ผมคิดว่าไอ้เนี่ยน่าจะตกราคาไม่กี่ดอลหรอกประมาณให้ผมเดาแล้วประมาณ10ดอลได้10ถึง20ดอลนะอันเนี้ยน่าจะประมาณ10ดอลก็แพงนะใช่เยอะอยู่300แล้วอ่ะต่อไปครับตันอะไรอ่ะเฮ้ยคุ้นๆนายเนี่ยอังกี้เบิร์ดใช่เหรอหมวกอังกี้เบิร์ดไม่ใช่อังกี้เบิร์ดมันเป็นตัวการ์ตูนตัวที่มันตลกตลกอ่ะไม่ใช่เหรอไม่ใช่อ่ะใส่ดิต้องใส่เฮ้ยหมวกกับเสื้อเขาเลยอ่ะเออว่ะเฮ้ยโคตรใส่ไปเที่ยวพรุ่งนี้ได้เนี่ยเขาไม่เอาเฮ้ยเท่ออกต่อไปจบเลยเห็นแล้วแบบคือที่บ้านน่าจะขายตัวสัก50อะไรเงี้ยไม่ว่าจริงจกอ่ะเนี่ยเอาจริงเป็นถักไหมพรมมันก็ต้องมีเกลือบ้างแหละเป็นเรื่องปกติเกลือได้ไงวะได้ไงวะได้ไงวะเฮ้ยอันเนี้ยเห็นอันเนี้ยคึบโอ้ยี่ห้ออะไรนะยี่ห้อป๊อปล็อกเนี่ยผมเห็นบ่อยมากยี่ห้อป๊อปล็อกเนี่ยแต่มันคือการ์ตูนอะไรไม่รู้อ่ะคือมันจะมีคาแรคเตอร์ต่างกันไปมีอเวนเจอร์มีแต่ละตัวละคนอะไรเงี้ยอันนี้ใครไม่รู้เป็นตัวใครไม่รู้อ่ะมันจะมีชื่อของแต่ละคนอยู่นี่ถือดิเขาอาจจะเป็นบุคคลดังๆบุคคลดังคนนึงรู้แล้วเขาเป็นมือกองนะฮะเป็นตัวการ์ตูนของมือกองจากยี่ห้อป๊อปล็อกนะครับตัวเท่าไหร่ไม่รู้เห็นปะไม่ได้มีแต่โปเกมอนบอกแล้วอันต่อไปดูป๊อปล็อกอันต่อไปแล้วกันนะคะป๊อปล็อกเหรออันนี้เป็นนักลักกี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอเมริกันฟุตบอลเขาชื่อว่าเทอร์รี่แบรดแบรดชอว์อ่ะต่อไปกระดาษเป็นอะไรเป็นนี่สวยน่ารักมากจากโทมี่อีกแล้วครับไปก่อนดีจะให้คนดูอันนี้เป็นอีวีอีวีหรืออีวีนะครับที่กลายร่างแล้วกลายร่างเป็นธาตุแฟรี่นะครับตัวนี้เห็นไหมลองดูใส่ดิเฮ้ยโคตรสวยนะเฮ้ยนี่หนักว่ะเฮ้ยอันนี้น่ารักมากเฮ้ยนี่หูอ๋อเป็นกระเป๋าแล้วก็มีน้องอยู่ข้างในเป็นตัวเพนกวินที่อยู่ในโปเกมอนภาคอะไรไม่รู้นี่แหละมันคือกระเป๋าใช่ไหมใช่มันคือกระเป๋าแล้วก็มีน้องอยู่ข้างในอ่ะไปดิโอเคสำหรับน้องๆหนูถ้าไม่อยากได้ก็อยากเอาไปแจกได้นี่เฮ้ยไอ้นี่มันสลิตเตอร์ดอทไอโอที่เราเล่นกันในเว็บใช่ป่ะที่มันดึกดื่นดึกดื่นดึกดื่นเออ what the เนี่ยนะได้ไหมก็มาได้อ่ะเออต่อไปโอ้โหโอ้โหเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอันนี้ชิ้นสุดท้ายแล้วครับชิ้นสุดท้ายแล้วให้กระดาษมาทำไมไม่รู้ทุกคนดูดิมีแต่กระดาษหันหลังสิเว้ยเฮ้ยอะไร
เทรนเนอร์โปเกมอนเทรนเนอร์เป็นโปเกเด็กนะครับที่เหมือนกับว่าเคยดูไหมแบบเวลาซาโตชิมันเปิดขึ้นมาโปเกเด็กที่บอกจะบอกข้อมูลโปเกมอนว่าโปเกมอนนั่นคือตัวอะไรอะอันนี้มีฐานหรือเปล่ามันมีประโยชน์ยังไงอ่ะเพราะว่าเราเกลือถ้าเรามีฐานอ่ะมันก็จะสามารถมีไฟแล้วก็มีเสียงไม่มีฐานว่ะเดี๋ยวได้อ่ะเกลือไหมอ่ะลองเช็คกันไหมตอนนี้หมดกล่องแล้วอ่ะไม่เหลือนะเพราะว่าเกลือคือแต่ละอย่างอาจจะราคาสูงกว่าก็จริงแต่ว่าถ้าความชอบหรือว่าประโยชน์เนี่ยเขาว่ามันไม่คุ้มเลยเพราะว่าตัวละครนี้ตัวละครก็สวยก็สวยแต่เราไม่ได้ชอบไงถ้าถามสิ่งที่ชอบที่สุดคืออะไรนะคะเราก็จะตอบว่าพวงกุญแจมาริโอค่ะใช่กับที่ค่ายผมว่ามันไม่น่ารอดถึงวันนี้อะไรเจ้ากล่องไมค์ครับที่เราได้มาเนี่ยโอเคผมจะอธิบาย Minecraft Collection Box นี้ก่อนนะครับมันคือคอลเลคชันที่จะประกอบไปด้วยทั้งหมดกี่แบบไม่รู้เหมือนกันในนี้เราจะสุ่มได้ว่ามันจะได้อะไรบ้างพร้อมไหมพร้อมคืออันเนี้ยสิ่งที่ผมได้ยินจากในกล่องเนี้ยคือมันเป็นเสียงเหมือนกล่องเหล็กและในคอลเลคชันมันจะมีกล่องเหล็กของเป็นคีเปอร์อยู่คือเราซื้อที่เกมช็อปของที่อเมริกาครับที่ไทยไม่เห็นมีใช่ไหมไม่มีเลยนะโอเคเดี๋ยวเขาอ่านก่อนนะอะไรจี้ก็ว่าอะไรจิ้มหัว แล้วก็รอบกล่องไม่มีอะไรแล้วเอ๊ะมีข้างหลังอีกหน่อยนึงนี่ฮะดูนี่ข้างหลังตรงนี้จะเขียนว่าโมจังไมน์คราฟต์นะครับนี่เหรอถ้าไม่ได้เปิดเรานอนไม่หลับแน่คืนนี้อ่ะหนึ่งสองกูไม่ได้ชิ้นเดียวนึกว่าได้ชิ้นเดียวอุ้ยกล่องคีเปอร์อุ้ยสวยว่ะสวยอ่ะทุกคนดูดิเฮ้ยเฮ้ยสวยนะเหมือนกล่องข้าวเลยอ่ะสวยเออวัสดุก็ดีด้วยอันนี้เท่าไหร่นะกล่องนึง19ดอล20ดอลเฮ้ย600บาทราคาถูกกว่าไอ้เมื่อกี้อีกเออว่ะตรงนี้ซื้อกล่องมาครับอุ้ยแล้วข้างในไม่ได้มีข้างในมีของอีกเฮ้ยเป็นพริกนะครับเป็นหมูเป็นแก้วหอมอ่ะเออกลิ่นหอมเฉยเปิดไปดิอ๋อเออหอมอ่ะเป็นกระติกเว้ยอ๋อเป็นเขาว่าเป็นแก้วเก็บความเย็นน่ะมันอาจจะหมายถึงว่ามันมีทุกอย่างในนี้ป่ะแต่ว่ามันจะมีอันนึงที่แบบว่าซ่อนอยู่เพราะตอนเนี้ยที่ผมเปิดมามีทุกอย่างหมดเลยที่อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยข้างในนี้มีสกูชี่คีเปอร์น่ารักมากอ่ะตอนแรกเกือบซื้อแล้วเว้ยดีนะไม่ได้ซื้อน่ารักนี่อะไรอ่ะนี่ชิ้นนะครับเป็นสายคล้องอันนี้เข็มขัดเหรออ๋อสายเป็นเหมือนกับช่องเก็บของไงช่องเก็บของไมค์ครับอ่ะของไมค์ครับอ๋ออยู่ตรงข้างล่างจอใช่ไหมใช่โอเคอีกอันนึงเข็มกลัด TNT เป็นเข็มกลัดนะฮะเฮ้ยคุ้มแล้ว Exclusive Pin อ๋ออันนี้เหรอคือพินที่มันบอกว่ามันจะสุ่มมาให้เราคืออันนี้นี่เองนะครับโอเครู้แล้วผมรู้สึกรักกล่องนี้มากเลยเอามาใช้อะไรได้เยอะมากเอาไปวางตกแต่งที่บ้านเนี่ยเสื้อเหรอถุงเท้าไอ้แมวอ่ะเออถุงเท้าแมวอ่ะแล้วก็มีชิ้นสุดท้ายเป็นอันนี้นะครับอะไรวะอะไรอ่ะมันคือถ้าคุณหนูเหรอไม่ใช่ประตูวาร์ปพอร์ทัลเข้านรกอ่ะที่มันเข้านรกเห็นป่ะวมวมแล้วก็เดินเข้านรกเพราะไอ้กล่องน่าจะมีเหมือนกันจะมีชิ้นนึงที่เป็น Exclusive Pin โอเคอ่ะไอ้กล่องใครจะเปิดแล้วกันเดี๋ยวเขาแกะสติ๊กเกอร์ให้น่าจะเหมือนเดิมนะมีเจ้าตัวพอร์ทัลกับถุงเท้าแมวดิดเหมือนเดิมอ่ะมันก็เป็นอะไรอย่างน้อยมีใช้คนละอันแล้วกันเฮ้ยอะไรมีคีเปอร์กับขวดน้ำใช้คนละอันและก็หมดลงในที่สุดนะครับกับการเปิดบล็อกของเราในวันนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการเปิดลัคกี้บล็อกนี้นะครับค่ะถ้าเกิดมันมีอีกเนี่ยผมก็อยากจะหยิบมาเปิดอีกอยากให้ทุกคนได้ดูนะฮะว่าของแรกครับมันก็มีอะไรที่น่าสนใจน่าสะสมมากมายขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปของเราในวันนี้นะครับแสงมันอาจจะมืดหน่อยเพราะตอนนี้เราถ่ายมา5 ทุ่มกว่าแล้วเพราะว่าเราต้องรีบถ่ายเพราะเราเหลือเวลาอยู่ที่อีกไม่กี่วันเองและอีกอย่างเราทนไม่ไหวเรานอนไม่หลับมันอาจจะไม่ได้เปิดจริงๆซื้อมาประมาณ2 วันแล้วไอ้กล่องไมค์ครับเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วกันถ้าเกิดชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย